สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สนามแตกประวัติศาสตร์ต้องจารึกเกมอำลาซูเปอร์สตาร์โลกโกลาหลแฟนบอลเวียดนามต่อแถวซื้อตั๋วดูเงียนกวงไห่เล่นนัดสุดท้ายในศึกวีลีโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเลยนะครับเรียกได้ว่าสนามแตกของจริงนะฮะก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลวีลีก2022คู่ตกค้างระหว่างเวียดเทล FC พบกับฮานอย FC ในวันที่4เมษายนนี้ซึ่งเกมนี้เงียนกวงไห่กองกลางซุปเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามของฮานอย FC จะลงเล่นเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะหมดสัญญาในวันที่12เมษายนนี้ซึ่งล่าสุดแฟนบอลเวียดนามหลายพันคนเข้าไปต่อคิวซื้อตั๋วเพื่อชมเกมการลงสนามครั้งสุดท้ายของซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามที่จะลงเล่นในสนามนัดสุดท้ายในสีเสื้อฮานอย FC โดยตามรายงานนะครับรายงานมาว่าการขายตั๋วเข้าชมเกมนี้เกิดความโกลาหลกันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานกว่า10นาทีก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเคลียร์และตักเตือนส่วนราคาค่าตั๋วในเกมนี้นะครับที่มีราคาอยู่ที่80บาทถึง150บาทซึ่งเป็นค่าเงินไทยนะครับซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้เข้าชมเกมได้ประมาณแค่ 5,000 คนเท่านั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แฟนบอลไม่จำเป็นต้องนำใบรับรองผลการตรวจโควิดมาแสดงนะครับทางด้านเงินกงไงสตาร์ของฮานอย FC ก็ได้กล่าวก่อนเกมว่านี่เป็นนัดสุดท้ายของผมก่อนแยกทางกับฮานอย FC ดังนั้นบางทีผมจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงทั้งหมดของผมต้องแสดงจิตวิญญาณและทัศนคติของผมจะทุ่มเททั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกหยาดเหงื่อเพื่อสโมสรแห่งนี้ TT247 ตีข่าวใหญ่ซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามตีข่าวว่าเงียนกวงไห่เล่าเปิดใจเป็นครั้งแรกซึ่งจะไปลุยต่างแดนสื่อใหญ่ของเวียดนามนะครับอย่างทันเทา247รายงานมาว่าเงียนกวงไห่เปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วเตรียมที่จะไปวาดลวดลายยังต่างประเทศแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามได้ตัดสินใจแยกทางกับต้นสกัดฮานอย FC เป็นที่ร่ำรวยแล้วพร้อมมีกระแสข่าวลือย้ายไปเล่นยังต่างประเทศกระทั่งล่าสุดเหงียนกวงไห่ก็ได้ตอบเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าจะไปลุยต่างแดนของจริงและไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเกินไปมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปในการปรับตัวกับความต่างของเวลาหรือภาษานักเตะอาชีพในปัจจุบันต้องไม่ใช้เวลามากเกินไปในเรื่องแบบนี้ผมไปตามประเทศกับทีมบ่อยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับในชีวิตฮานอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเตะในการเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวเองก็เรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดตอนนี้ผมยังเปิดเผยไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนขออุบไว้ก่อนแต่มันจะเป็นประสบการณ์และความท้าทายที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่ฟันเฮาแต่ผมดูนักเตะคนอื่นๆที่เคยเล่นยังต่างประเทศมาแล้วเพื่อเรียนรู้จากพวกเขาประสบการณ์ของผมจะช่วยผมในการพัฒนาตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ๆช่วงแรกคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพาครอบครัวไปอยู่ตามประเทศด้วยแต่ผมหวังว่าหลังจากนั้นไม่นานผมจะพาครอบครัวไปอยู่ที่นั่นด้วยและสัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกันกับผมนะครับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยถล่มเอาชนะคู่แข่งมากถึง16ประตูต่อ0เริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1ถ้าชนะไทยหรือชนะไทยผู้เข้าแข่งขันต้องมีสมาธิตลอดเพราะประเทศไทยคล่องแคล่วและรวดเร็วมากในสนามคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คืออันดับที่1ในโลกของฟุตซอลไม่อยากจะพูดอะไรมากคอมเมนต์ต่อมามีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่สามารถสู้กับทีมไทยในดินแดนแห่งนี้ได้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปจากผลงานเมื่อวานกัมพูชาไม่ใช่ทีมที่แย่ดูเหมือนพวกเขาจะรับแรงกดดันจากผู้เล่นชาวไทยไม่ได้ตลอดทั้งเกมดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเล่นเกมของตัวเองได้คอมเมนต์ต่อไปผมว่าไทยน่าจะส่งทีมเยาวชนไปเล่นฟุตซอล AFF นะคอมเมนต์ต่อไปกัมพูชาอย่าเศร้าไปเลยเพราะทีมไทยคือทีมที่รั้งอันดับโลกคอมเมนต์ต่อไปหากเจอกันในรอบน็อกเอาท์เวียดนามจะชนะไทยให้ได้เห็นแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์แฟนบอลของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไป
ถ้ายังเล่นในระดับนั้นอยู่ก็ไม่มีใครที่จะสู้กับฟุตซอลของทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อไปฟุตซอลไทยดีที่สุดในโลกสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแพ้ไทย19เกมจาก20เกมคอมเมนต์ต่อไปขอให้โชคดีกัมพูชามีครั้งต่อไปเสมอนะสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยได้ด้วยความเคารพคอมเมนต์ต่อไปเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นกับทีมฟุตซอลระดับโลกคอมเมนต์ต่อไปผลที่คาดไม่ถึงผมคิดว่าพวกเขาน่าจะชนะเพียงแค่ 7-0 หรือ 9-0 โอ้นี่มันบ้าไปแล้วไทยแลนด์กับชัยชนะในทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้คอมเมนต์ต่อไปเขาแสดงความยินดีด้วยกับไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณที่เชียร์พวกเรากัมพูชาเวียดนามจะพบไทยโดยเฉพาะประเทศไทยในเอเชียทั้งหมดรักมากชาวเอเชียทุกคนคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีกัมพูชาจากแฟนบอลสเปนคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาทีมฟุตซอลไทยแข็งแกร่งเกินไปในภูมิภาคอาเซียนพวกเขายอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปทีมฟุตซอลไทยยอดเยี่ยมมากและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะทีมฟุตซอลระดับโลกยินดีด้วยไทยแลนด์นี่คือคอมเมนต์จากแฟนบอลอาเซียนและแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่ผมได้กล่าววันนี้นะครับยังไม่ทราบผลการแข่งขันของทีมชาติเวียดนามนะครับที่พบกับเมียนมาซึ่งล่าสุดนั้นก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับซึ่งแฟนบอลก็คงที่เข้ามาคอมเมนต์นี่ยังไม่รู้ว่าทีมตัวเองเสมอนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะที่ยังไม่ทราบผลของเวียดนามนั่นเองนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่4เมษายนนะครับ